สเต็กระดับภัตตาคารที่ท่านสามารถทำทานเองได้ดูเนื้อของพ็อกช็อปมันชุ่มชุ่มอยู่นะครับไม่แห้งนะฮะวันนี้เราจะทำสเต็กแบบง่ายๆนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าหมูพ็อกช็อปเนี่ยเวลาเราเก็บรักษาไว้เนี่ยมันก็จะอยู่ในอุณหภูมิแช่แข็งฟรีซนะฮะเราต้องเอาออกมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เกิด อยู่ในอุณหภูมิที่ปกติไม่ถึงกับอุณหภูมิห้องนะครับนะฮะให้สามารถทำงานได้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆ เนี่ยจะทำวิธีเร่งด่วนก็คือต้องมาละลายนะฮะละลายด้วยอะไรด้วยไมโครเวฟซึ่งมันมีโปรแกรมละลายน้ำแข็งอยู่แต่ว่าบอกเพื่อนๆได้เลยว่าการละลายด้วยวิธีเร่งด่วนเนี่ยมันจะทำให้นะเนื้อเนี่ยไม่นิ่มนวลนะฮะมันยังกระด้างนะครับเหมือนกับที่เราเอามาวางไว้ให้ละลายเองนะครับเอาละครับแล้วพอเมื่อละลายเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูนะครับชิ้นที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะเตรียมเนื้อสำหรับทำสเต็กอย่างไรเมื่อละลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็จะทำให้เนื้อมันนุ่มขึ้นด้วยการทุบไปนะครับทุบไปเรื่อยๆนะครับนะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีอันนี้นะฮะตัวค้อนทุบเนื้อเนี่ยท่านก็ใช้สันมีดก็ได้นะครับหรืออื่นๆสุดแล้วแต่ท่านจะใช้นะครับแล้วก็เมื่อได้เนื้อประมาณนี้แล้วนะฮะท่านก็นะฮะเสาะตัดตัดเพื่ออะไรเวลาท่านเอาไปย่างเนี่ยเนื้อมันจะห่อตัวกันขึ้นมาอย่างนี้ครับแต่ถ้าท่านตัดแบบนี้แล้วเนี่ยเนื้อมันจะไม่ห่อตัวแล้วก็แผ่เวลาย่างเนี่ยหลายคนย่างด้วยหลายวิธีด้วยกันมันจะมีพอร์ชั่นไอกระทะละไอย่างอะครับที่เป็นซีซีหรือจะย่างด้วยเตาย่างแล้วแต่วิธีของท่านมันจะไม่ห่อตัวแต่วิธีที่ผมแนะนำเพื่อนๆ เนี่ยเป็นวิธีที่ทำสเต็กได้ง่ายที่สุดและทุกคนทำได้นะครับเราไปดูกันว่าขั้นตอนทำอย่างไรแล้วก็หมูตัวเนี้ยไม่ต้องหมักเลยนะครับนะฮะไม่ต้องหมักเลยนะฮะทีนี้บอกเพื่อนๆว่าถ้าท่านย่างแบบเนี้ยเอาไปถึงย่างเลยเนี่ยนะสีของเนื้อเนี่ยมันก็ไม่งามเนาะนะฉะนั้นมันก็จะไม่เป็นช่องตาต่างๆที่ทำให้อะไรอ่ะดูสวยงามเราก็ด้วยเพิ่มน้ำมันหอยลงไปนิดหนึ่งนะครับทาให้ทั่วนะครับทาให้ทั่วเลยนะฮะทาให้ทั่วเลยอันนี้เราไม่ต้องหมักเราทำแค่นี้เองครับเราทำแค่นี้ไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วนะครับไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วเรามาดูกันว่าผมจะเอาไปย่างแล้วผมจะทำอย่างไรต่อเราตั้งกระทะแล้วก็เติมน้ำมันนิดหน่อยครับเพื่อนๆรอกระทะร้อนแล้วเราก็วางพ็อกช็อปลงไปหรือหมูที่เราย่างลงไปตอนนี้ละขั้นตอนนี้เราต้องรอให้ความร้อนต้องได้พอดีนะฮะแล้วก็หมูก็ต้องสุกพอดีจะได้สีสันของ
ของการย่างที่สวยงามนะครับเนี่ยที่เราต้องการเดี๋ยวไปดูเลยครับพริกสวยเด้งๆเลยครับตอนนี้ชุ่มๆช่ำๆเลยนะครับเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยครับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ยังชุ่มฉ่ำอยู่เลยนะครับอันนี้เราก็ใกล้จะได้ที่แล้วรออีกฝั่งหนึ่งให้หมูเริ่มสุกแล้วก็ดูสวยงามเดี๋ยวเราเติมซอสภูเขาลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มรสชาตินะบางคนก็อาจจะแค่เกลือนะฮะรสชาติของเกลือกับซอสเนี่ยจะแตกต่างกันเราเลยเลือกใช้ซอสนะครับแล้วก็ตามด้วยนะฮะพริกไทยเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะหยอกตรงนี้เลยนี้ถ้าเราหยอกข้างนอกเนี่ยไม่โดนไฟเนี่ยหยอกทีหลังเนี่ยไอพริกไทยเนี่ยมันจะมีกลิ่นหืนหรือกลิ่นเหม็นเขียวหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่มันมีกลิ่นที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่เนี่ยจะไม่หอมเท่ากับที่เราหยอกบนนี้นะครับนะโดนละไฟนิดหน่อยนะครับนี่ได้ที่แล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจัดลงจานนะฮะลงจานนะครับพอจัดลงจานได้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเตรียมจัดผักก่อนที่จะจัดผักเนี่ยเราใช้บราวน์ซอสหรือแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้อะไรนะครับวันนี้ผมใช้บราวน์ซอสเหยาะนิดหน่อยนะครับเอาที่ชอบใจนะครับซอสอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านที่ชอบอะไรก็ใช้อันนั้นเลยนะฮะแล้วก็ผมจะใช้มัสตาร์ดนิดหน่อยนะครับบางคนก็ชอบมัสตาร์ดบางคนก็ไม่ชอบสุดแล้วแต่เพื่อนๆนะฮะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้นะครับใช้มัสตาร์ดนิดหน่อยแล้วก็มันมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยกำลังดีนะครับไม่ต้องมากแล้วแต่ชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับได้ที่แล้วเราก็ไปเตรียมผักหรือเราเตรียมผักไว้นะครับเราเตรียมผักนะการเตรียมผักเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับผักที่ท่านรับประทานนะครับหรือผักที่ท่านมีอยู่แล้วเนี่ยท่านก็เอามาจัดแจงลงมาเลยแล้วก็อันเอาพอสวยงามที่ท่านชอบนะครับก็จะได้ความสดของมะเขือเทศนะแล้วก็แตงกวาผักกาดหอมนะฮะหรือบางคนที่สะดวกก็ใช้กรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะครับเพื่อนๆครับสำหรับน้ำสลัดนะครับผมจะใช้มะนาวนะลายนะครับมะนาวที่เป็นลายมะนาวไทยนะครับบีบลงไปเลยครับนะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะกอกเวอร์จินครับตามไปด้วยเกลือครับเอาละครับแค่นี้ถือว่าจบสิ้นแล้วก็ไปทานกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมเราได้สเต็กที่เราต้องการแล้วนะฮะสเต็กที่มีคุณภาพนะครับบอกเพื่อนๆว่า เราทำสเต็กง่ายๆเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็สามารถเอาไปทำเองได้แล้วก็ผักนี่เองเนี่ยครับเราก็อยากให้เพื่อนๆ
อยากให้เพื่อนๆ เลือกผักที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับแล้วเอามาทำนะครับ เรามาดูกันอร่อยมากคือมันสดแล้วก็เพื่อสุขภาพเลยแล้วก็ดูเนื้อของพ็อกช็อปมันชุ่มชุ่มอยู่นะครับไม่แห้งนะฮะคิดว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าแล้วก็อยากให้เพื่อนๆหรือลูกหลานได้ไปฝึกทำก็กรุณาแชร์วิดีโอนี้ไปยังเพื่อนๆลูกหลานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย